ทางอากาศก็ดูจากอากาศยานก็จะมีที่ล้มเสาไฟฟ้าสิบต้นที่นู่นด้วยแล้วก็ที่หลักๆก็คือที่นี่แต่เวลาเนี่ยจะเป็นเวลาก่อเหตุที่ใกล้เคียงฉะนั้นก็คาดว่าก็น่าจะมีการวางแผนที่เป็นลักษณะรวมการแต่ปฏิบัติแยกการเหมือนที่กระทำหลายๆจุดที่มาอันนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างประเทศไหมคะอ๋ออย่าไปคิดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเรื่องประเด็นของความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจก็ทำความใจลักษณะเป็นกลางไม่ฝักไปได้ไกลค่ะแล้วสรุปว่า2อำเภอนี่กี่จุดคะ2อำเภอที่ยืนยันขั้นต้นก็รับทราบจากทางท่านผบ.เหตุการณ์ท่านผู้กำกับตัดใบตั้งแต่แรกนี่ก็7จุดมีคนบาดเจ็บไหมครับของฝ่ายเราไม่มีครับก็ถือว่าขวัญกำลังใจดีครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายเพราะตั้งแต่เกิดเหตุกับทั้งป้อมทั้งระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรกับจำนวนคนที่เข้ามาก็ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า10ไม่ต่ำกว่า10แต่ผมยังไม่พูดอะไรที่ยังตรวจสอบพิสูจน์ทราบแต่เท่าที่ดูจากในส่วนของเจ้าหน้าที่กำลังทำงานขึ้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือว่าอาจจะต้องมีการปิดกั้นเรื่องการจราจรบริเวณเส้นทางสายหลักด้วยนะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนก็คือทั้งเจ้าหน้าที่เองจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนต้องขออภัยด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักทั้งประชาชนที่ใช้เส้นทางนี่เกี่ยวโยงกับเอกทำใบนี่ครับอะไรนะครับสำหรับเหตุตักใบวันที่25ตุลานี่ค่ะเกี่ยวโยงไหมผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรก่อนที่เรายังตรวจสอบงานทางด้านทางข่าวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแล้วในส่วนของร้านทองนี่นะครับว่าดูลักษณะแล้วก็จะมีจุดประสงค์ที่จะปล้นทองหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวรอเก็บวัตถุพยานแล้วเรียบเรียงเรื่องลำดับเหตุการณ์นิดก็จะมีความชัดเจนในส่วนของตามแนวชายแดนเนี่ยตามนโยบายเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันนี้หลังจากเกิดเหตุเสร็จปั๊บเราก็ไปตั้งทบทวนเรื่องงานด้านการข่าวแล้วก็ได้สั่งการแล้วว่าให้นำกำลังเนี่ยเป็นกองหนุนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมในจุดที่ยังมองว่าน่าจะเป็นจุดล่อแหลมน่าจะเป็นเส้นทางในการเข้าออกที่ยังมีช่องว่างเราคิดว่าก็เต็มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำได้ต้องเพิ่มครับเราทำได้นิดไปฝั่งมาเลยอะไรนะครับทำได้นิดไปมาเลยนี่ผมเอาเป็นว่ายังไม่ยืนยันนะครับเพราะยังตรวจสอบแต่ฐานข้อมูลเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อเนี่ยมันยืนยันด้วยอะไรเพราะนั้นผมยังไม่ยืนเจ้าของร้านทองนี่ออกมาได้ยังคะพื้นที่ยังนิรภัยไม่จบครับมันเหมือนลักษณะที่เราทำงานกันเมื่อสักครู่ที่ชาวบ้านเริ่มจะหงุดหงิดแต่ต้องขออภัยด้วยว่าจริงๆเป็นไปตามหลักนิรภัยของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเป็นหลักครับครับผม